อนก็อยากจะให้อัปเดตเกี่ยวกับธุรกิจในเครือของบ้านอะไรกรุ๊ปทั้งหมดก่อนนะคะว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคะอัปเดตตอนนี้ครับตอนนี้บ้านอะไรกรุ๊ปนะครับเราก็มีบริษัทอยู่ทั้งหมดอยู่ในเครืออยู่4ธุรกิจนะครับอันดับธุรกิจแรกเลยก็คือธุรกิจรถยนต์มือ2นะครับธุรกิจที่2ก็เป็นรถยนต์นำเข้านะครับอันที่3ก็คือเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเครือบแก้วนะครับแล้วอันที่4เป็นน้องใหม่ก็คือเกี่ยวกับคาร์เรนต์รถเช่านะครับตอนนี้ธุรกิจทั้งหมดของในเครือบ้านไหลกรุ๊ปนะครับก็คือเราทำเกี่ยวกับรถอยู่แล้วตัวแปรสำคัญทั้งหมดเนี่ยมันก็จะอยู่เกี่ยวกับเราเป็นงานบริการซะส่วนใหญ่ก็คือเกี่ยวกับลูกค้านะครับตัวนี้ตอนนี้ก็คือหลักๆเลยเนี่ยก็คือไอเรื่องของรถนำเข้าเนี่ยครับก็คือตอนนี้อย่างที่ทราบกันว่าตอนนี้เรื่องรถนำเข้าเนี่ยก็คือการมีการชะลอตัวอยู่ระดับหนึ่งนะครับซึ่งด้วยการเรื่องเงื่อนไขของการจดทะเบียนของทางภาครัฐนะครับซึ่งยังไม่เรียบร้อยนะครับก็คือต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะครับถึงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเพิ่มเติมนะครับครับในส่วนของรถยนต์มือสองเองเนี่ยก็ยังคงเดินไปขายอยู่ในระดับที่มันระดับอยู่กลางๆที่เราขายกันอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็ในส่วนของเครือบแก้วเองเนี่ยตอนนี้รู้สึกว่าลูกค้ากลุ่มรถเล็กเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับทาง A1 มากขึ้นนะครับเพราะว่าในราคาที่สามารถจับต้องได้และคุณภาพที่คุ้มราคานะครับและในส่วนของธุรกิจน้องใหม่ของรถนำเรื่องรถเช่าเองเนี่ยตอนนี้ถือว่าเป็นธุรกิจใหม่แล้วก็กำลังมาค่อนข้างจะดีทีเดียวนะครับค่ะแล้วจากสถานการณ์การแข่งขันในแต่ละธุรกิจล่ะคะเป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถนำเข้ารถเช่าหรือว่าเครื่องแก้วเนี่ยค่ะในส่วนของธุรกิจที่เราทำธุรกิจเนี่ยยังไงก็ต้องมีการแข่งขันอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนมากที่ผมมองเนี่ยก็คือบ้านอะไรเองเนี่ยในตัวของบ้านอะไรเองเนี่ยไม่เคยทำธุรกิจแข่งขันกับใครเราแข่งขันกับตัวเราเองแล้วก็แข่งขันกับลูกค้าเรานะครับในส่วนของตลาดรถนำเข้าก็อย่างที่รู้ว่าตอนนี้มันก็ค่อนข้างจะแบบเหมือนกับหยุดชะงักอยู่นิดนึงนะครับไอ้ส่วนการแข่งขันเนี่ยถ้าตลาดดำเนินต่อไปได้เนี่ยการแข่งขันก็จะต้องมีการมีรถรุ่นใหม่ๆเข้ามามีโปรโมชั่นต่างๆก็เป็นกลไกของการตลาดตรงนั้นอยู่แล้วแต่ตอนนี้ในเมื่อตลาดหยุดชะงักเนี่ยเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้ค่อนข้างจะลำบากนะครับในส่วนของเรื่องของเครือบแก้วเองเนี่ยเราก็เป็นน้องใหม่ที่เป็นยี่ห้อใหม่ที่เข้ามานะครับแต่ถามว่าเรื่องเครือบแก้วเนี่ยเราก็ทำมานานแต่เราก็เป็นน้องใหม่ที่เป็นเจ้าแรกที่เป็นระบบพ่นนะครับระบบพ่นระบบแรกเจ้าแรกในภาคใต้ที่เราใช้ระบบพ่นจริงๆนะครับถามว่าการแข่งขันของเราตอนนี้สูงไหมเราขายลูกค้าในราคาที่จับต้องได้แล้วลูกค้ากลุ่มรถเล็กนะครับตลาดเราก็โตในระดับรถเล็กยิ่งขายมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ลูกค้าเยอะเท่านั้นตอนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มรถเช่าเองเนี่ยตอนนี้ของเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะดีทีเดียวเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยตั้งแต่เราเปิดบริษัทมาตั้งแต่เดือนกุมภาแล้วก็เริ่มดำเนินกิจการมาจริงๆตั้งแต่เดือนเมษานะครับแล้วเราก็ได้มาเปิดสาขาตรงหน้าสนามบินเนี่ยตอนนี้รถเช่าเราค่อนข้างจะโตเกิน 100% นะครับด้วยปัจจัยหลายอย่างทั้งลูกค้าที่มาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดที่ลงจากสนามบินแล้วขับออกมาแล้วก็เจอ1เลยเนี่ยจุดแข็งของเราก็คือเรื่องรถของเราเป็นรถใหม่หมดทุกคัน2ราคาถูกนะครับ3เงื่อนไขในการเช่าง่ายนะครับมันก็เป็นปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ลูกค้าเลือกแล้วก็ทำให้บริษัทของเราเนี่ยค่อนข้างจะโตเกิน 100% นะครับแล้วก็เราก็ได้ไม่ได้มีแค่การเช่ารถแบบเป็นรายวันแต่เราก็ยังมีการเช่ารถเป็นรายเดือนนะครับรายเดือนก็ตอนนี้เราก็ได้รับความสนใจจากบริษัทใหญ่ๆหลายๆบริษัทที่ให้ความเชื่อมั่นให้เราเข้าไปเสนอที่เขาจะตกลงกับเช่าเราเป็นปีหลายปีนะครับก็มีหลายๆบริษัทนะครับก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากเกี่ยวกับรถเช่านะครับตอนนี้ครับค่ะตอนนี้ก็จะมาโฟกัสตรงกลุ่มธุรกิจรถนำเข้านะซึ่งตอนนี้เนี่ยกรณีมีว่าพวกค่ายรถหรูเนี่ยเขาจะเริ่มใช้กลยุทธ์ในการขยับราคาลงมาค่ะเพื่อแข่งขันกับตลาดของเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยพร้อมกับเร่งเปิดตัวรถรุ่นใหม่ๆเรามีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวคือตอนนี้นะครับถ้าถามว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยถ้ากลุ่มลูกค้าเป็นเกรย์มาร์เก็ตจริงๆนี่นะครับกลุ่มลูกค้าที่เลือกเกรย์มาร์เก็ตเนี่ยครับ1เลยเนี่ยลูกค้าที่เลือกเกรย์มาร์เก็ตเนี่ย1ได้รถเร็ว2ลูกค้าที่ต้องการออปชั่นเยอะๆซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยกลุ่มของดีลเลอร์ที่เป็นค่ายรถปกติเนี่ยไม่สามารถจะตอบสนองลูกค้าตรงนี้ได้ถามว่า
ถึงเขาจะลดราคาลงมาหรือว่าจะเอารถรุ่นเดียวกับเราที่เอาเข้ามาขายเนี่ยมันก็โอเคอาจจะแย่งลูกค้าเราได้ไปในส่วนหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้หมดเพราะว่ากลุ่มลูกค้าที่มาซื้อรถเกรย์เลยหลักๆเนี่ยต้องการหนึ่งเลยความแตกต่างจากรถธรรมดาซึ่งออปชันได้เยอะอันดับแรก2ได้รถเร็วได้ขับก่อนคนอื่นเขาคือ2ตัวนี้ครับเป็นจุดเด่นที่เรายังสามารถจะครองตลาดตรงนี้ได้อีกนะครับครับค่ะแล้วในปีแรกของบ้านอะไรที่เปิดมาเกี่ยวกับธุรกิจรถนำเข้าเนี่ยก็คือว่าผลการขายเนี่ยโตเกินคาดแล้วพอเริ่มปีที่2แล้วคะถ้าเดินปี2ตอนนี้ของเราเป้าเนี่ยเราก็ยังคงได้คงเท่าเดิมอย่างปีแรกเนี่ยเราขายไป219คันนะครับอย่างปีนี้เองเนี่ยเราจะครบ2ปีตอนเดือนมิถุนาตอนนี้หลังจากที่เราเจอสภาวะที่เรื่องการจดทะเบียนอะไรนะครับทำให้การชะลอตัวไปชะลอนิดนึงนะครับทีนี้มันทำให้การแบ็คออเดอร์ของที่ลูกค้าสั่งเนี่ยมันก็ช้าดรอปลงนิดนึงแต่ยอดขายที่เราสะสมมาตั้งแต่ตอนต้นๆเนี่ยครับมันก็ทำให้เราได้ยอดเท่ากับปีที่แล้วที่เราเปิดครับไม่มีผลอ๋อแล้วย้อนกลับที่ว่าเกิดเหตุการณ์ว่าพวกค่ารถหรือจะลดดั้มราคาลงมาเนี่ยทางเราเองเราจะมีกลยุทธ์อะไรที่ว่าจะเรียกลูกค้าหรือเป็นการรักษายอดของเราต่อไปอะคะถามว่าตอนนี้เราจะมีกลยุทธ์ยังไงให้การรักษายอดเหมือนเดิมเนี่ยไอการรักษายอดเหมือนเดิมเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเราตัวกำหนดมันเป็นอยู่ที่ตัวลูกค้าทีนี้หลักๆเลยเนี่ยถ้าลูกค้าจะทำให้เราสามารถจะรักษายอดรักษาระดับในส่วนของแคมเปญหลายอย่างเนี่ยก็มีผลนะครับแต่จุดหลักๆเลยเนี่ยที่มีผลก็คือเรื่องของตัวรถและออปชันที่เราจะเอามาขายนั่นคือจุดหลักมากกว่านะครับครับแล้วสำหรับเรื่องการมองตลาดรถนะคะมองยังไงเมื่อเบนเนี่ยปล่อยไฟเล็กออกมาเช่น A class หรือว่า CLA class เนี่ยค่ะแล้วก็กลุ่มไหนจะเป็นลูกค้าของรถประเภทนี้จริงๆแล้วลูกค้าที่ปล่อย ที่ทางส่วนของตัวบริษัทแม่ที่เขาปล่อยรถตัวเล็กมาทั้ง A class ทั้ง CLA นะครับจริงๆแล้วรถ A class เนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เพิ่งเปิดมานะครับรถ A class เนี่ยออกมาตั้งนานแล้วแล้วราคา A class เนี่ยก็เป็นราคานี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับตั้งแต่ปี2005ขึ้นมาก็มี A-Class ก็จำหน่ายอยู่ในราคานี้อยู่แล้วนะครับในส่วนของ CLA เนี่ยมันก็เป็นรถรุ่นเป็นโมเดลใหม่แค่นั้นเองแต่ราคาเท่า C-Class ซึ่งผมมองว่าตอนนี้ไม่ได้กระทบอะไรกับเราเลยเพราะว่าในกลุ่มของลูกค้า A-Class กับ CLA เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่ต้องการรถอย่าง CLA เนี่ยก็เป็นกลุ่มของลูกค้าที่ต้องการโมเดลใหม่ไม่ได้แย่งกับ C-Class อีกอยู่ดีนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยโอเคอาจจะมีผลสักนิดแต่ได้ในส่วนของ A-Class เนี่ยแทบจะไม่มีผลเลยครับผมค่ะแล้วเมื่อช่วง3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นกับรถตลาดนำเข้าอะคะที่ว่ามีคือจริงๆแล้วตอนนี้ที่มันเกิดเนี่ยก็คือเกิดกับว่ารถนำเข้าเนี่ยเวลาเราไปจดทะเบียนเนี่ยเราจะต้องผ่านสมอหรือว่ามอกเนี่ยครับซึ่งถ้ารถที่ผลิตในประเทศไทยเนี่ยจะมีมอกอยู่แล้วเพิ่งไปจดทะเบียนได้แต่รถนำเข้าเองเนี่ยมันผ่านมาตรฐานมาจากเมืองนอกมาตรฐานเมืองนอกอยู่แล้วแต่ว่าพอมาจดทะเบียนบ้านเราเนี่ยก็ต้องผ่านมาตรฐานมอกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยกับขนส่งเนี่ยอยู่ติดกันที่เงื่อนไขว่าจะออกกันเรื่องของการรักษาการออกไปมาตรฐานยังไงซึ่งตอนนี้ก็คิดว่าแนวทางก็คิดว่าจะจบแล้วก็เป็นด้วยดีได้แล้วครับค่ะแล้วสำหรับตอนนี้เนี่ยทางบ้านอะไรเองนี่มีการจำหน่ายรถรุ่นไหนอยู่บ้างนะคะแล้วก็ตัวไหนที่แบบว่าเป็นตัวทำยอดให้กับบ้านอะไรคือตอนนี้เองเนี่ยหลังจากที่ตลาดมันหยุดชะงักเนี่ยครับด้วยสภาวะหลายๆอย่างด้วยครับแล้วก็ด้วยที่สภาวะที่ว่ารถรุ่นใหม่กำลังจะออกมันรวมๆกันนะครับซึ่งตอนนี้ทางเราเนี่ยหลังจากที่เราทราบแล้วว่าจะดำเนินการจดทะเบียนได้เมื่อไหร่ทางเราก็ได้ติดต่อทางเมืองนอกเพื่อจะส่งรถโมเดลใหม่ที่เราวางไว้แผนไว้เดือนหน้าที่จะเข้ามาเนี่ยก็จะมีโมเดลสำคัญใหม่ๆก็คือตัว E200 โมเดล2014ซึ่งเป็น minor change หมดนะครับทั้งไฟหน้าไฟท้ายทุกอย่างเปลี่ยนหมดนะครับ1ตัวนะครับ2เป็นตัว CLA ที่จะเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็3เนี่ยก็จะมีตัวที่เราจะเอาเข้าใหม่ก็เป็นตัวโฟกตัวโมเดล2013ซึ่งจะมีออปชันที่มันหลากหลายเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราก็จะเตรียมนำตัว C-Class ตัวใหม่ที่เปลี่ยนโฉมเลยตอนเดือนสิงหาเข้ามาอีก
ครับค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยยอดขายของทางบ้านเราเองก็ยังทรงๆอยู่เรามีแผนหรือว่าเตรียมการเตรียมกลยุทธ์อะไรยังไงบ้างที่ว่าจะกระเตื้องยอดขายให้ได้มากขึ้นนะคะคือตอนนี้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยครับก็คือหลังจากที่ว่าตลาดมันได้กลับมาเหมือนเดิมเดินเหมือนเดิมจดทะเบียนได้เหมือนเดิมแล้วเนี่ยทางเราก็จะเตรียมจัดงานนะครับก็เหมือนกับว่าจัดงานครบรอบ2ปีของที่บริษัทอยู่แล้วที่บริษัทนะครับแล้วก็เราก็จะอัดพวกแคมเปญโปรโมชั่นอะไรหลายอย่างน่าจะเป็นซื้อรถกับเราแถมฟรีไปเที่ยวอะไรประมาณนี้หรือไม่ก็แถมประกันอะไรพวกนี้ก็คือแพทเทิร์นที่มันมาตรฐานอยู่แล้วนะครับครับแล้วเดี๋ยวประมาณปลายปีนี้ที่ว่าจะทางบ้านอะไรเองจะจัดงานซัลเทิร์นมอเตอร์ใช่ครับใช่ค่ะแล้วทีนี้จะมีอะไรใหม่ๆเข้ามาชมอีกบ้างคะคือตอนนี้เรากำลังจับมือกับทางผู้นำเข้ารายใหญ่ที่กรุงเทพที่จะมาออกงานพร้อมกับเรานะครับซึ่งน่าจะมีรถแปลกๆแล้วก็เป็นโมเดลรุ่นใหม่ในปลายปีที่เข้ามาโชว์เยอะกว่าเดิมนะครับแล้วทีนี้กับอีกกลุ่มใหญ่ที่ว่าจากส่วนกลางค่ะที่ว่าจะมีโครงการจัดมอเตอร์โชว์ในส่วนของส่วนกลางที่เข้ามาจัดเนี่ยก็จะเป็นรถที่เป็นรถตลาดอยู่แล้วก็คือรถที่เราจะหาได้ตามโชว์รูมที่เราไปดูได้ทั่วไปซึ่งจะแตกต่างจากเราเพราะว่าของเราเนี่ยจะเป็นรถนำเข้าคือความหลากหลายถ้าลูกค้าถ้าชอบความหลากหลายความแปลกใหม่ก็คือเดินงานเราแต่ถ้าชอบความเหมือนทั่วไปก็เดินงานของเซ็นทรัลก็ลูกค้าก็สามารถเลือกได้2งานนะครับค่ะแล้วเรามีความกังวลไหมคะว่าลูกค้าจะมางานเราไหมหรือว่าจะไปงานนุ่มมากกว่าอะไรตรงส่วนของตรงนี้เองเนี่ยในความกังวลเนี่ยเราไม่ได้กังวลอยู่แล้วเพราะว่าเราคิดว่าในตัวของสินค้าเราเนี่ยสามารถจะดึงลูกค้าได้ระดับนึงอยู่แล้วและในส่วนของเซ็นทรัลเองเนี่ยเขาก็ได้สามารถในตัวของเซ็นทรัลเองเนี่ยเขาก็สามารถดึงลูกค้าของเขาได้ระดับนึงครับค่ะแล้วหลังจากนี้เนี่ยในเครือบ้านอะไรกรุ๊ปเองเนี่ยจะมีการต่อยอดธุรกิจไปในทางที่ไหนอีกบ้างคะจากพวกรถเช่าคือตอนนี้เราบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราได้คำตอบที่ชัดเจนแน่นอนแล้วว่าบ้านอะไรเนี่ยเราขอทำเกี่ยวกับเรื่องรถอย่างเดียวนะครับในธุรกิจอนาคตที่เราอาจจะทำเพิ่มเติมเนี่ยก็เราจะพัฒนาไปสู่เหมือนกับว่าเราอาจจะมีไฟแนนซ์เองนะครับบริษัทเงินทุนที่เราสามารถจะปล่อยในเครือของเราเองแล้วดูแลลูกค้าในกลุ่มของเราเองทั้งหมดได้ตอนนี้ต้องรออีกสักพักนะครับครับผมก็สุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากถึงกลุ่มลูกค้าบ้านอะไรกรุ๊ปอะค่ะหรือว่าชักชวนกลุ่มลูกค้าใหม่ๆที่จะให้มาเป็นลูกค้าเราในอนาคตอะเราก็อยากจะฝากไว้ว่าในกลุ่มของบ้านอะไรเองนะครับเรามีดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยนต์ครบวงจรนะครับคือลูกค้าสามารถจะมาซื้อมาขายมาซื้อรถใหม่ขายรถเก่ามาเซอร์วิสที่เรามาทำสปากับรถนะครับหรือว่ารถเสียมาซ่อมที่เราเพราะเรามีศูนย์เซอร์วิสนะครับหรือว่าระหว่างรถเสียมีรถมาเช่ารถเรานะครับก็ขอเชิญชวนว่าที่เราครบวงจรเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับครับผมก็อยากจะให้พูดถึงตัวพ่นรถนิดนึงอะค่ะว่ารับประกันอะไรตอนนี้ของเดี๋ยวเราผมอยากจะบอกลูกค้าว่าในตัวของ A1 คิตตันโคชชิ่งเนี่ยครับเราเป็นระบบพ่นระบบแรกในภาคใต้ที่เราใช้วิธีการพ่นเลยนะครับการพ่นของเราเนี่ยเราก็จะพ่นหนา2ชั้นนะครับก็คือพ่นได้ครั้งหนึ่งแล้วก็พ่นอีกครั้งหนึ่งนะครับคือเราไม่ได้พ่น 4-5 ชั้นเหมือนกับที่ลูกค้าชอบถามนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราพิสูจน์แล้วว่าสิ่งที่เราพ่นได้เนี่ยมากสุดแค่2ชั้นเพราะมากกว่านั้นเนี่ยพื้นผิวที่เป็นแก้วเนี่ยมันจะแตกแก้วมันจะรับได้แค่2ชั้นความหนาตรงเนี้ยมันอยู่ได้แค่2ชั้นแล้วเรารับประกันให้ลูกค้า5ปีทุก6เดือนลูกค้าสามารถเข้ามาพ่นใหม่ได้ทุกคันเราจะรับประกันอย่างเงี้ยทุกไปถึง5ปีนะครับเพราะผมบอกเลยว่าการ์ดเนี่ยต่อให้คุณทำพ่นดีแค่ไหนนานแค่ไหนเนี่ยมันอยู่ได้ไงก็ไม่ถึงปีมันจะเสื่อมไปสภาพเกี่ยวกับโดนทั้งกดทั้งฝนทั้งด่างอะไรทุกอย่างมันก็เสื่อมเสียไปตามสภาพของมันครับค่ะแล้วก็ให้ฝากถึงกลุ่มลูกค้ารถเช่าก็สำหรับรถเช่านะครับลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบายนะครับก็คือเรามีตั้งแต่ไซส์ใหญ่ก็ตั้งแต่โตโยต้าเอาผ่านนะครับเช่าพร้อมคนขับนะครับเรามีทั้งโตโยต้าแคมรี่โตโยต้านิสสันเทียน่านะครับส่วนของรถSUV แล้วก็จะมีทั้งปาเจโร่สปอร์ตนะครับFortuner นะครับแล้วรถเล็กเองเนี่ยเราก็มีทั้ง Vios ตัวใหม่ Yaris ตัวใหม่นะครับแล้วก็เราก็ยังมีนิสสันไอเชฟคุยนะครับเชฟโรเลตของคุยเราก็ยังมีนะครับก็คือมีหลากหลายให้ลูกค้าเลือกในส่วนของ Honda เองนะก็มี Honda Civic ตัวใหม่นะครับแล้วก็ CRV ก็กำลังมานะครับครับผมค่ะแล้วก็กลุ่มธุรกิจของ
รถมือสองตอนนี้กลุ่มรถมือสองของเราเองเนี่ยเราเน้นไปทางขายรถนำเข้ามือสองซะเยอะนะครับสำหรับลูกค้าที่กำลังมองรถหรูมือสองสภาพดีนะครับก็เชิญได้ที่โชว์รูมได้เลยนะครับเรามีหลากหลายรุ่นให้เลือกครับผมค่ะโอเคครับครับผมสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะ